Yes, because if you let him down, 난 가벼워 다시 춤을 춰. 맘 가는 대로 늘 많은 자신을 놓아봐. 뭐가 두려워? 그럴수록 let him down, down, down. Yeah. 뽀뽀해라. 힐링될 수 있는 곡들, 이런 곡들이 많이 수록이 되어 있습니다. เขาบอกว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะแบบยุ่งกับงานเครียดกับงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออัลบั้มนี้แล้วก็ยิ่งเพลง Go Up เนี่ยมันเป็นเพลงเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็อยากบอกมันเสร็จให้ทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของอัลบั้มนี้ก็คือจะมีความเป็นอิสระมากๆก็คืออยากให้ทุกคนแบบ feel the freedom ก็คือแบบมีความอิสระสนุกสนานแล้วก็คลายเครียดด้วยเพลงนี้แล้วก็จำไว้ว่า be yourself และถ้าสมมติว่าต้องเลือกสักหนึ่งเพลงให้กับแฟนคลับของคุณในเมืองไทยคุณอยากเลือกเพลงไหนให้และเพราะอะไรคุณจะดี저는 그 고업을 추천드리고 싶고요좀 뭔가 이 뜨거운태국의 열기 그 응원의 열기랑 좀 너무 잘 어울리는 곡이 아닐까라는 생각이 듭니다เขาอยากแนะนำเพลงโกะนะคะเพลงนี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมาะกับประเทศไทยมากๆทั้งเอเนอร์จี้ทั้งอากาศรู้สึกว่ามันใช่มากๆกับประเทศไทยโกะอัพยังไงก็ฝากกับแฟนๆด้วยนะคะนะครับเอาล่ะสิ่งหนึ่งที่แฟนๆชาวไทยประเทศไทยอยากรู้มากๆเลยกับคำถามนี้ทุกคนอยากรู้ว่ามีโอกาสไหมฮะที่จะได้เห็นก็อดเซเว่นคัมแบ็คเร็วๆนี้아니요아무래도이제빠른시일은아닐것같고요조금이제시간을두고준비를해서언젠간또다시좋은모습으로나오도록하겠습니다네บอกตรงๆเลยว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็คือจะมีแน่นอนแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีแต่เชื่อเกินว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแฟนๆอาคาเซ่ทุกคนจะรอคอยการคัมแบ็คของก็อดเซเว่นของพวกคุณอย่างแน่นอน네근데분명히꼭할거니까네기다려주세요네แบบที่บอกครับสัญญาว่ามีแน่นอนก็รอคอยแล้วก็ติดตามแล้วกันนะคะนะฮะต้องรอคอยนะฮะทุกคนครับนะฮะเอาล่ะคิดถึงสมาชิกคนไหนในก็อดเซเว่นมากที่สุดก็อดเซเว่นนี่ก็เราสิ่งที่ก็จะ그리고보고싶은ก็อดเซเว่นเมมเบอร์는어느분일까요지금요지금아무래도태국에와있으니까뱀뱀이제일생각나네요ถ้าให้พูดถึงเมมเบอร์ที่คิดถึงตอนนี้เพราะเราอยู่ในประเทศไทยยังไงก็ต้องคุณแบมแบมทำไมครับเพราะอะไรเทพบุตรชอบดีกว่าเทพบุตร네아무래도그것도많이있고그리고저는개인적으로저희가어찌됐건여기에서이런많은응원을받을수있었던거는그친구덕분이라고생각을해요네그래서네생각이납니다เพราะว่าคิดถึงแบมแบมเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วคือผมบอกได้เลยว่าการที่ก็อดเซเว่นได้รับความรักมากๆในประเทศไทยก็มีส่วนเพราะว่าเรามีแบมแบมอยู่ในวงของเราด้วยเพราะว่าเขาก็เลยแบบคิดถึงแบมแบมแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยนอกจากจะคิดถึงก็อดเซเว่นแล้วก็ต้องคิดถึงคุณมากที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าโอ้โหไปตอบรับคุณดีมากเลยที่สนามบินนะคะแล้วแบบโจเอาไปต่างหากถ้าอย่างนั้นมาอัปเดตกันดีกว่างานในปลายปีนี้และปีหน้าที่ถึงนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างคุณเจดีคะมีร่างในตัวในทีวีของคุณจีนครับคุณลอง일단은준비하고있는것들이있기는합니다 있긴 많이 있기는 한데 이게 어떤 식으로 보여질지 좀 계획을 조금 다시 한번 정리를 해봐야 되고요 그리고 그 월드투어를 하고 있을 테니까 그런 것들도 아직 남아있는 것들도 좀 있거든요 그래서 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다ยังไงก็มีผลงานที่จะรีลีสออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิลด์ทัวร์ก็คือจะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตเพื่อเวิลด์ทัวร์ไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนกับวันที่หรืออะไรอย่างนี้ต่อไปกับผลงานต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็ติดตามด้วยนะคะและเชื่อว่าทุกคนต้องรอที่จะติดตามผลงานของคุณเนี่ยอย่างแน่นอนนะฮะคุณเจบีครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆไทยทุกคนก็อยากจะให้คุณมาเมืองไทยบ่อย네언제든저는기회가있으면언제든자주올생각이니까요네많이많이올게요기다려주세요
ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมก็อยากจะมาประเทศไทยบ่อยๆครับถ้ามีโอกาสผมก็จะรีบมาหานะครับสัญญาว่าจะมาประเทศไทยบ่อยๆมากขึ้นนะคะนะ